ราไปติดตามคดีของแป้งนาโนดกันบ้างนะครับว่าตอนนี้ทั้งความคืบหน้าในการติดตามจับกุมตัวนะครับแล้วก็การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไล่ตั้งแต่ตำรวจอัยการตอนนี้แป้งนาโนดเนี่ยนะครับปะทะกับศาลเลยทีเดียวนะครับเขาถามอย่างหนักหน่วงเลยนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้รับการประกันตัวแค่เพียงคนเดียวนะครับซึ่งในวันนี้โฆษกของศาลยุติธรรมก็ออกมาอธิบายความให้ได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูอัยการบอยกันก่อนนะครับที่มีคำสั่งจากสำนักงานอัยการสูงสุดให้เด้งหรือว่าย้ายเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าภายหลังจากนายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดลงนามคำสั่งย้ายนายพงพิพัฒน์เกิดเทพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดสงขลาหรือที่เรียกว่าอัยการบอยมาประจำที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุดระหว่างกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานวิชาการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าวันนี้ช่วง13นาฬิกาอัยการบอยนะครับได้เดินทางมารายงานตัวที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมคะทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูฝากฝั่งของเสียแป้งกันหน่อยคือต้องบอกว่าเสียแป้งเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะวีรกรรมเขาก็เยอะประวัติเขาก็โชคโชนแล้วค่ะกรณีของจรวดเนี่ยอันนั้นเราทราบกันแล้วแต่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุชิงตัวประกันก็คือตัวจรวดเมื่อ2กรกฎาคมปี62ผ่านมาอีก2เดือน9กันยายนปีเดียวกันนะคะปรากฏว่าเสียแป้งกับพวกไปทำร้ายร่างกายตำรวจทางหลวงแล้วก็ยิงคู่อริบาดเจ็บสาหัสอีก1คดีก่อนเกิดเหตุนะคะตัวของเสือแป้งพร้อมกับลูกสมุนรวม14คนในนี้มีผู้หญิง3คนนะคะก็มานั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารเติมสุขวาไรตี้ในอำเภอเมืองพัทลุงขับรถยนต์มากัน3คันคันที่1เนี่ยเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Toyota Wildfire สีขาวมีนายสมชายเป็นคนขับขี่มีเสือแป้งมีดาบตำรวจชัยยามีนายภูวเนศแล้วก็มีผู้หญิงไม่ทราบชื่อ3คนโดยสารรถคันนี้มาคันที่2เป็นรถเก๋งยี่ห้อ Mazda สีขาวมีนายสุนันหรือว่าเจมกงหราลูกสมุนเสียแป้งที่เคยถูกอ้างอะค่ะเป็นพยานในคดีอุ้มจรวดที่เสียแป้งบอกว่าไม่ได้ไปอยู่บ้านกับเมียแต่ปรากฏว่านายนิคมเนี่ยปัดป้องเอาไว้ได้นะคะขณะนั้นค่ะเสียแป้งก็พกปืนไปเหมือนกันแล้วปืนเนี่ยเป็นปืนสั้นเหน็บอยู่ที่เอวก็เดินเข้าไปห้ามปรามขณะเดียวกันนายชเลศซึ่งเป็นญาติของเสียแป้งก็เข้ามาภายในร้านแล้วดันไปเจออริอีกคนเนี่ยแอบดูเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของเสียแป้งเนี่ยมีเรื่องกันอยู่นะคะปรากฏว่านายชเลศก็เลยใช้ปืนเนี่ยตามไล่ยิงผู้ชายที่แอบดูอ่ะวิ่งหนีกระเจิงไปอันนี้คือภาพคลิปวงจรปิดภายในร้านที่เกิดเหตุนะเมื่อปี62คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าดาบตำรวจไพบูลย์เป็นตำรวจทางหลวงก็เข้ามาระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแต่ปรากฏว่ากลับถูกลูกสมุนของเสียแป้งรุมกระทืบอะค่ะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เสียแป้งกับพวกยังใช้ปืนยิงใส่พลเมืองดีอีกคนนึงนะคะที่เข้ามาช่วยดาบตำรวจไพบูลย์ก่อนที่ทั้งหมดจะพากันขึ้นรถหลบหนีแล้วก็ทิ้งปลอกกระสุนปืน9มม.เกลื่อนพื้นเลยเอาไว้ดูต่างหน้าพอไปสอบสวนเพื่อนในกลุ่มของเสียแป้งที่ไม่ได้ร่วมก่อเหตุนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาบตำรวจชัยยาชูศรีเพชรหรือว่าดาบแจ้เมื่อวานนี้คุณอนุทัยก็ไปสัมภาษณ์คุณผู้ชมก็ให้การอ้างว่าตัวเองก็มาเที่ยวกับกลุ่มของเสียแป้งแล้วก็เกิดเหตุลูกน้องของเสียแป้งเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงกันจริงแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำผิดบ้างแล้วหลังจากนั้นนะคะตำรวจก็ไปสืบสวนสอบสวนจนทราบว่ามีผู้กระทำผิดในคดีนี้8คนตามรายชื่อนี่คุณผู้ชมขึ้นอยู่หน้าจอละ8คนนี้นะคะถูกดำเนินคดีที่ไปทำร้ายร่างกายดาบตำรวจจนบาดเจ็บแล้วค่ะทั้งหมดถูกจับกุมได้หมดเลยนะคะตำรวจจับกุมได้ทั้ง8คนขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลซึ่งมีการเลื่อนออกไปแล้วก็มีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25ธันวาคมนะคะทีมข่าวได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าศาลจังหวัดพัทลุงแจ้งไปที่ตำรวจภูธรพัทลุงให้จับกุมตัวเสียแป้งเนี่ยไปส่งศาลภายใน25ธันวาคมหลังจากเสียแป้งหนีมาใช่ไหมคะหนีมาตั้งแต่ตุลาละหนีศาลแล้วก็ไม่มาฟังคำพิพากษาตามข้อกล่าวหาในความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายความผิดต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ความผิดพรบอาวุธปืนรวมไปถึงความผิดต่อพรบสถานบริการด้วยค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คลิป3ของแป้งเนี่ยออกมากล่าวหาโจมตีกระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือศาลเนี่ยอย่างหนักหน่วงในประเด็นของการไม่ให้ประกันตัวนะครับล่าสุดก็เลยทำให้คุณสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมนะครับ
ออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลคดีและผลคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวของนายชวฤทธิ์หรือว่าเสียแป้งในศาลจังหวัดพัทลุงและก็ศาลอุทธรณ์ภาค9นั้นมันมี2สำนวนนะครับประกอบไปด้วย1 นะครับคดีชิงตัวประกันนายสิทธิเดชหรือว่าจรวดเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2562และ2ก็คือคดีพยายามฆ่าตำรวจทางหลวงเมื่อวันที่9กันยายนปีเดียวกันนะครับคดีนี้ศาลพิพากษาจำคุกนายแป้งในคดีชิงตัวประกันนายจรวดเนี่ยรวมทั้งสิ้น20ปี16เดือนในวันที่20พฤศจิกายนปี2565โดยจำเลยก็ยื่นอุทธรณ์คดีตามสิทธิ์รวมทั้งยื่นเรื่องขอประกันตัว8ครั้งนะครับแบ่งเป็นยื่นขอประกันตัวในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ย4ครั้งแล้วก็ยื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีอีก4ครั้งโดยทั้ง2ชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์มีความเห็นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลลักษณะเดียวกันว่าเป็นคดีอุกชะกันพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงข้อหามีอัตราโทษสูงตามฟ้องให้อาวุธปืนสงครามในการก่อเหตุอีกด้วยและอย่างที่เรารายงานแล้วก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าพฤติกรรมของแป้งที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจทั้งการใช้อาวุธสงครามหลังเกิดเหตุชิงจรวดเนี่ยแค่2เดือนก็ไปก่อเหตุทำร้ายดาบตำรวจทางหลวงแล้วก็ยังถูกฟ้องในข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมีประวัติทำผิดอีกนับ10คดีนะครับจากการตรวจสอบประวัติของจำเลยในสารระบบความของศาลนายแป้งเนี่ยมีประวัติการกระทำความผิดถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนความผิดบุกรุกความผิดต่อชีวิตเสรีภาพตั้งแต่ปี2550ถึงปี2553เนี่ยนับ10คดีนะฮะคุณผู้ชมครับเรียกว่าทำผิดแทบทุกปีนะฮะคุณผู้ชมครับจึงเป็นเหตุผลที่ศาลเขาไปดูประวัติไงศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวเพราะประวัติแล้วก็คดีเยอะมากนะนี่คือหลักการสำคัญนะฮะคดีทั้งสองสำนวนไม่ปรากฏข้อมูลว่านายแป้งเนี่ยใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งประกันตัวต่อศาลฎีกาส่วนข้อมูลที่อ้างถึงการใช้ดุลยพินิจไม่ให้ประกันตัวนายแป้งนั้นแต่ให้ประกันตัวจำเลยคนอื่นศาลท่านอธิบายแบบนี้โฆษกนะฮะบอกว่าตรวจสอบอย่างกรณีของจรวดเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก13ปีเศษต่อมายื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำสั่งยกคำร้องนะครับไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเห็นว่าจำเลยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วหลายคดีและครั้งสุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดต่อชีวิตเมื่อปี2557ต่อมาวันที่27ธันวาคมปี2565นะครับนายสิทธิเดชหรือว่าจรวดได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาก็มีคำสั่งว่าจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและจำเลยเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนไม่มีพฤติการหลบหนีก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันเดียวนะครับ 480,000 บาทคดีนี้ศาลจังหวัดพัทลุงกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค9ในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับปี2566นี่แหละซึ่งในวันนัดจำเลยจะต้องเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยท่านโฆษกศาลยุติธรรมบอกนะครับว่าการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาใดๆศาลย่อมต้องพิเคราะห์นะครับจากปัจจัยต่างๆจากคดี1ให้ประกันแต่อีกคดีไม่ให้จึงเป็นผลมาจากพฤติการในแต่ละกรณีนะครับศาลยุติธรรมยืนยันนะครับว่าในการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวศาลได้ดูแล้วนะครับว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะและในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันศาลได้พิจารณาจากพฤติการแล้วก็มีคำสั่งที่เหมาะสมตามรูปคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วนะครับ